ใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่คาหั่นแว่นตะไคร้หั่นแฉลบและใบมะกรูดลงต้มจนเดือดจากนั้นใส่เห็ดฟางและพริกขี้หนูแดงหั่นแฉลบปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาน้ำปลาแล้วเติมนมข้นจืดต้มจนเดือดปิดไฟแล้วใส่น้ำมะนาวคนให้เข้ากันจัดเกี๊ยวกุ้งลวกสุกขนมจีบปูนึ่งสุกและเกี๊ยวซ่าต้มสุกลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดด้วยน้ำต้มยำโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยวางช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย